สวัสดีสาวกเรียนเดอร์ทั้งหลายพบกับผมครีเอทีฟคิมวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาชี้แจงมึงรู้ไหมเนี่ยว่าเสียงมันเข้าวันนี้ผมเสียงมันเข้าไอ้ที่วันนี้ผมก็จะมาชี้แจงถลายไขเกี่ยวกับช่อง Creative Kim สักเล็กน้อยนะครับว่าหลังจากนี้ในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงนะครับขอย้อนกลับไปที่คลิปของ KNN นะครับคลิปนี้ครับคือพี่คิมอ่ะแกออกไปทำ channel ของตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เรารับพี่คิมมาทำงานอ่ะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าพี่คิมเป็นคนเก่งสักวันหนึ่งพี่คิมต้องออกไปทำอะไรของตัวเองอยู่แล้วหลายคนก็คงจะทราบกันแล้วนะฮะว่าผมได้ออกจากแบร์ฮาร์ดโปรดักชันแล้วนะครับตอนนี้ก็มาทำช่องเป็นของตัวเองอย่างถ่องแท้และแน่นอนนะครับอยากให้ติดตามทั้งผลงานของฝั่งแบร์ฮาร์ดโปรดักชันแล้วก็ติดตามของเสียงมันเข้าไอ้ที่ก็ในช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับผมก็มีความคิดว่าหลังจากที่เราผ่านเหตุการณ์สำคัญไปเราได้มีเวลาทบทวนตัวเองนั่งคิดถึงเรื่องของตัวเองว่าเฮ้ยผมจะทำช่องในรูปแบบไหนหรือยังไงต่อไปหลังจากที่เคยมีแถลงก่อนหน้านี้มารอบหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะหาตัวตนหรือหาทิศทางที่อยากจะทำให้ตัวเองนั้นเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือพัฒนามากขึ้นก็มาค้นพบว่าผมชอบเวลาที่ผมเนี่ยหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายอะไรก็ไม่รู้เล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้พูดคุยกับผู้คนหรือว่าเจอคนต่างๆมากมายก็เลยคิดว่าคอนเทนต์ในรูปแบบในอนาคตเนี่ยอยากจะเล่าเรื่องด้วยการหยิบกล้องแล้วออกไปถ่ายทำอะไรก็ตามด้วยความรู้สึกสนุกสนานเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับหลังจากนี้นะฮะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยผมจะเริ่มลองทำอะไรที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยลองมาก่อนนะครับเราจะมีซีรีส์ที่ผมนั้นได้ไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเล่าเป็นตอนๆนะครับก็จะมีเพื่อนของผมอีก3คนอยากจะให้ติดตามซีรีส์นี้นะครับสุดท้ายนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Creative Kim ด้วยนะฮะแล้วก็ขอฝากช่องน้อยๆนี้ในดวงใจทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย